เมื่อวานนี้ครับบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า Max Value สาขาประชาอุทิศถนนประชาอุทิศนะครับพลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการเปิดโครงการระวังภัยไฮเทคบกน8โดยการมอบกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวสำหรับติดตั้งบนหมวกนิรภัยให้กับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและก็ปราบปรามอาชญากรรมพลตำรวจตรีมนตรีนะครับเปิดเผยครับว่าการก่ออาชญากรรมมีทั้งที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และความผิดเล็กน้อยซึ่งล้วนทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมื่อเกิดเหตุขึ้นครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดผู้ต้องสงสัยเพื่อที่จะให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ได้มีโครงการระวังภัยไฮเทคนี้เกิดขึ้นนะครับโดยนำกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวมาติดบนหมวกนิรภัยของผู้ให้บริการวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ครับซึ่งกล้องดังกล่าวนั้นก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์มือถือและก็คอมพิวเตอร์ได้เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการสอบสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับแล้วก็จะใช้ในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดครับโดยได้มอบกล้องบันทึกภาพให้กับวินจักรยานยนต์รับจ้างให้ในพื้นที่สน.ทุ่งครุจำนวน10เครื่องครับมูลค่าเครื่องละ 3,000 บาทถือเป็นการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นะครับอีกทั้งยังเป็นพยานหลักฐานเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยรวมถึงเป็นการพัฒนาระบบป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้มีความทันสมัยมากขึ้นด้วยครับ